โอเคเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวจะพามารีวิวข้างในเพิ่งเสร็จเลยอาจจะมีเสียงหอบด้วยนะฮะก็ประตูนี่เป็นบรรพับประตูไม่สักนะครับแต่เป็นประตูเก่าประตูของบ้านหลังเก่าเข้ามาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนประมาณนี้ขนาดก็ตรงนี้มาตรงนี้2เมตรครับแล้วก็จากตรงนี้มาตรงนี้4เมตรเป็น2คูณ4ส่วนสูงนี้2เมตรตรงนี้เมตร80แล้วก็ออกไปข้างนอกอีกประมาณ5เมตรได้เนี่ยครับจากเนี้ยไปนู่นเลยตะข่ายแบบนี้ครับตะข่ายเนี้ยมันยาว30เมตรมันจะเหลือแค่นี้เองเหลือสักประมาณสัก4-5เมตรได้โอเคสำหรับเราจะมาสรุปงบกันว่าแล้วเนี้ยสำหรับไก่50ตัวไก่ไข่50ตัวครับใช้งบไปเท่าไหร่แต่บอกก่อนว่ามาทำเองทุกขั้นตอนนะตั้งแต่ถางหญ้าเลยตอนแรกเมื่อก่อนตรงนี้รกมากมากเริ่มตั้งแต่ถางหญ้าแล้วก็เอาหญ้าหวานมาปลูกแล้วมันก็รกอีกแล้วก็ถอนไม่ใช่ถอนนี่อะไรฟันทิ้งได้ทิ้งไงไหมแล้วก็นี่ไงมาทำเผาตรงนี้เลยแรกตรงนี้เต็มมากรกมากก็เมื่อเช้าก็เพิ่งฟันไปเห็นปลาไม่รู้กองเบลอเลยนู่นโอเคจะมาสรุปกันว่าตาข่ายหลักๆคือตาข่าย2เมตรบานมาขายอยู่ที่450บาทนะครับแล้วก็ตะปูสังกะสีตะปูสังกะสีกล่องละ20บาทตอนนี้ก็เป็น470บาทแล้วก็เป็นตะปูนิ้วครึ่งตะปูนิ้วครึ่งตะปู3นิ้วตะปู4นิ้วอันนี้คือที่บ้านมาร์คมีอยู่แล้วแล้วก็มันก็ใช้ไม่เยอะนะครับแล้วก็สังกะสีสังกะสีนี่เป็นสังกะสีเก่าสังกะสีเก่าทั้งหมดเลยไปรื้อจากบ้านเก่าของลุงนะฮะประมาณนี้แล้วก็ไม้ก็คือตัดเองเป็นกอของยายกอของยายก็ตัดเองปีนตัดเองทั้งหมดเสาเป็นไม้ขี้กาบ้านไม้เรียกว่าไม้ขี้กานะปกติเขาเรียกอะไรกันไม่รู้อ่ะก็เรียกเพกาหรืออะไรนี่แหละแต่มาร์คเรียกง่ายๆเลยขี้กาจบแล้วก็ไม้ไผ่นี้ใช้ดามเอาไม้ไผ่นี้ที่บ้านมีเพราะบ้านมาร์คเป็นบ้านจักสานคือมีไม้ไผ่ใหญ่เงี้ยอยู่แล้วก็มีเสาต้นนี้ที่โดมาต้นเดียวคือเป็นไม้ดูนี่ไปเก็บของข้างบ้านมาขอเข้ามาครับก็สรุปว่าแล้วเนี้ยใช้งบไปทั้งหมด470บาทไม่ถึง500ครับสำหรับไก่50ตัวอยู่ได้อยู่แล้วตรงนี้ก็คือพื้นที่นอน2คูณ4คูณ2กับตรงนี้อีก5เมตรโหสบายอยู่แล้วครับแล้วก็ดินนี่มันเป็นตะปุ่มตะปำนะตอนแรกแบบคือตะปุ่มตะปำมาก็ใช้ฟันในเท่ากันแล้วก็เกลี่ยแล้วก็ขอบข้างตีด้วยสังกะสีก็เป็นสังกะสีเก่านั่นแหละสังกะสีจากบ้านลุงเก่าๆเลยประมาณนี้สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้นะฮะไม่ห่วงไม่ว่ากันก็จริงๆแล้วถ้าเกิดทำจริงๆก็คือน่าจะ2วันก็เสร็จแล้วแต่ว่ามาร์คใช้เวลาในการหวดป่าด้วยหวดป่าเสร็จก็เผาแล้วก็เริ่มหาของก็วันหนึ่งก็สรุปแล้วมาร์คทำอยู่ทั้งหมด6วันครับแต่ถ้าเกิดคนมีที่เอี่ยมแล้วมีทุนที่จะไปซื้ออุปกรณ์เลยแล้วก็มีเวลาทำเลยก็น่าจะสัก2วันก็เสร็จแล้วโอเคประมาณนี้สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้อันนี้ก็เป็นคอนเอาไว้ให้ไก่ขึ้นนอนเดี๋ยวจะมีตะกร้าไข่สัก4-5อัน
โอเคประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาร์คด้วยละกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมให้ดูโปรเจกต์ต่อไปเดี๋ยวจะทำให้เสร็จ4-5 เดือนแล้วไม่เสร็จสักทีไม่มีเวลา